สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไทยไทยมาลุยกันต่อนะฮะครับพาไปกินไก่ย่างโอเคไก่ก็ไก่ขอไข่ในกางเกงขโมยใส่กางเกงไว้โอเคเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะร้านน้อมจิตไก่ย่างชื่ออาจจะคุ้นสำหรับคนที่แบบเด็กๆนะสมัยก่อนนะแบรนด์นี้ดังมากเลยน้อมจิตเสื้อผ้านักเรียนกระเป๋านักเรียนชุดนักเรียนน้อมจิตเออใส่สมอเท่เสมอไอ้คนละแบรนด์โอเคขอโทษครับสมอกับน้อมจิตคนละแบรนด์เอออย่างผมได้แถวแถวนนท์เขาคิดนี่กันอะไรหนูจ๋าแบรนด์อะไรจริงจริงหนูจ๋าโรงเรียนแถวนนท์ใส่หนูจ๋าทั้งนั้นเบนก็ใส่หนูจ๋าผมใส่หนูจ๋าโอ้โหทุกคนรู้จักหมดว่าแบบเฮ้ยต้องไปซื้อหนูจ๋านะเว้ยเออหนูจ๋าแต่วันนี้เข้ากับหน้ามึงมากจริงแบรนด์หนูจ๋าจริงจริงอยู่ท่ามนนท์แต่วันนี้จะพาไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้านักเรียนนะครับเกี่ยวกับไก่น้อมจิตไก่ย่างนี่แหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับบอกว่าร้านที่คนชอบไก่เนี่ยต้องลองพลาดไม่ได้ไปชมกันหน่อยนะฮะหน้าตาเมนูขึ้นมาเลยนะจ๊ะร้านน้อมจิตไก่ย่างอันนี้ไก่บ้านมั้ยเนี่ยอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างอายุกว่า46ปีนะครับหมายถึงย่างไว้46ปีหมายความว่าความเก่าแก่ครับคุณครับถ้า46คุณต้องดูกับครับครับผมขอบคุณครับ46ปีเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด2สาขาโอ้โหไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นตื่นเต้นที่เอกมัยเป็นสาขาแรกร้านนี้มีดีที่ไก่นะเขาขายไก่ย่างถูกปกติเวลาไปกินไก่ย่างกับกวนที่ไหนนี่ก็จะชอบมีการเถียงกันว่าอุ๊ยไก่บ้านหรือไก่เนื้อว่าอร่อยกว่ากันโนแกถ้าอย่างที่โคราชเนี่ยฮิตไก่บ้านผมบอกเลยไก่บ้านเท่านั้นคือบางคนไก่เออคือบางคนแล้วแต่นะบางคนก็ชอบไก่บ้านบางคนก็ชอบไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะผมชอบไก่เนื้อใช่ไหมล่ะเขาฮิตกันมากเลยไก่บ้านแต่เนื้อแบบมันเคี้ยวมันมั้งผมก็ไม่ค่อยสันทัดกับไก่บ้านสักเท่าไหร่ผมชอบกินไก่เนื้อโดยเฉพาะเนื้ออกกับเนื้อน่องนะฮะแต่ร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าไก่บ้านเนี่ยหนังกรอบเวลาหมักเข้าเนื้อง่ายเนื้อขาวไม่ฉุ่มมากแต่บางคนก็ไม่ชอบบอกเนื้อน้อยบางแข็งบ้างต่างกันไปนะฮะแต่ว่าอย่างร้านน้อมจิตเนี่ยเขามี2แบบเลยนะไก่บ้านย่างเขาคัดไก่พันธุ์ดีจากฟาร์มหมักเครื่องเทศสูตรลับของทางร้านแล้วเอาไปย่างเตาถ่านหนังนี่จะเหลืองทองกรอบเนื้อเนี่ยเหนียวกำลังดีฟังให้ดีนะฮะเหนียวกำลังดีอันนี้คือเสน่ห์ของไก่บ้านครับทานแบบไหนสั่งได้เลยไก่บ้านไก่เนื้อได้หมดจบปัญหาไม่ต้องเถียงกันโอ้แกนะฮะไก่ของที่นี่เนี่ยเขามีสูตรหมักของเขาอยู่นะฮะน้ำหมักเนี่ยจะหนักไปทางพริกไทยรากผักชีนี่คือเบสเลยนะฮะรากผักชีนี่เวลาซื้อผักชีมาอย่าทิ้งรากเก็บไว้ทำอาหารครับเหนือไม้ไม่ได้เนือบ้าเลยได้แก่อาหารรากผักชีเก็บไว้เพราะว่าอันนี้เขาร้านนี้เขาใช้รากผักชีใช้กระเทียมพริกไทยด้วยนะครับเวลาหมักเขาจะหมักแค่ไม่เกิน15นาทีถ้า15นาทีปุ๊บเนี่ยมันเข้มเกินไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกเป๊ะเขาประมาณเขาจับเวลาติ้งโอเคได้ได้ครับตามคุณนะนะเสร็จแล้วก็จะเอามาย่างกับเตาถ่านนะฮะไก่ทุกชิ้นที่เขาทำเนี่ยมาตรฐานหมดเนื้อนุ่มหนังกรอบคุมไฟดีสำคัญคือการย่างไก่คุมไฟนะฮะไฟต้องไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเวลาต้องพอดีทุกอย่างมันคือสูตรที่ลงตัวต้องคุมไฟให้ดีเนาะใช่ครับนะฮะกินกับตำไทยรวมมิตรจานอีสานตำสั่วตำมั่วตำแตงจะมองออกแรงนั่งตำทำไมตับหวานน้องตดต้นไม้ถุยถือว่าเด็ดนะฮะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวด้วยประการทั้งปวงนะฮะเมนูอื่นก็เด็ดนะเด็ดตำน้ำตกลาบข้าวหมูย่างอ่อมเสือร้องไห้เสือร้องไห้นี่เป็นเนื้อส่วนหนึ่งของเสือบริเวณใกล้ๆอกมันดีๆมันจะติดมันจริงเรื่องจริงเสือร้องไห้นะใช่เป็นเนื้อบริเวณใกล้ๆอกมันจะติดมันแต่ไม่ใช่เนื้อซี่โครงนะฮะเนื้อซี่โครงจะเป็นอีกแบบนึงครับผมนะฮะต้มแซ่บต่างๆร้านนี้ก็ถือว่าโอ้โหจี๊ดมากเพราะมันเอาเยอะอ่ะร้านอยู่ซอยสุขุมวิท63นะครับคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพปิดทุกขอไปเปิดเว้ยเปิดทุกวันนะจะบอกปิดทุกวันไม่ได้นะฮะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 8:00 นถึง 4:00 นครับผมซากินมื้อเย็นนี่อดนะใช่ต้องไป 8:00 นถึง 4:00 นเท่านั้นครับนะฮะสาขาเอกมัยนะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวผมบอกเลยก็แล้วกันอ่ะเชิญ02 392 8000เบอร์จำง่ายนะฮะครับผม02
3924019ครับหรือโทรศัพท์มือถือ0621916006นะฮะอย่าจำแค่191อย่างเดียวนะฮะครับผมตำรวจกลางแน่นอนขนลุกนะครับใช่ครับสาขาศรีนครินทร์สาขาศรีนครินทร์ครับโทร027205071-2จับพ่อคุณแม่คุณจ๋าจ้าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0923478418นะฮะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านนะฮะจะใช้ Line Man จะใช้ Lala Move จะใช้ Get ที่เป็นแบรนด์ใหม่ก็แล้วแต่สะดวก Panda Food ก็ได้ใช้ Lala Move ใช้เซลามูฟคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทาง Toulouse โอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทาง Bluetooth อ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยานไทยไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ